สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ซีอิ๊วคือบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบไก่ใส่พะโล้หรือบางทีพะโล้เนี่ยไอ้เครื่องพะโล้เนี่ยเราหาไม่ได้เราก็ทำแบบซีอิ๊วทานง่ายๆในบ้านช่วงที่เรากักตัวเราก็ทำอะไรง่ายๆทานก่อนนะคะแต่ต้องอร่อยด้วยนะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากอันนี้ไก่เป็นน่องๆแล้วก็อันนี้สะโพกใส่แบบราด1ชิ้นต่อ1ชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสถั่วเหลืองแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้ถ้าไม่มีนะคะกระเทียมทุบขิงเอามาหั่นหรือทุบก็ได้แต่ถ้าไม่มีไม่อยากใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยอันนี้นะคะเราตั้งน้ำต้มไก่เอาไว้นะคะระหว่างนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงเพื่อให้มันรอเดือดนะคะกระเทียมทุบกับขิงหั่นเราใส่ถุงผ้าเขาบางไม่มีใส่ลงไปเลยแบบได้ทานสมุนไพรด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำเป็นสีสันนะคะทำใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความพอใจเลยนะคะกลิ่นของมันก็จะมีผลด้วยเพราะว่าซีอิ๊วดำจะมีกลิ่นของมันไม่กลัวใส่ให้เกิดสีนะคะซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะคะน้ำตาลทรายก็ได้เมื่อกี้ลืมเอาใส่ลงไปใน เครื่องปรุงให้โชว์ให้ดูพริกไทยป่นพริกไทยดำนะคะใส่ลงไปให้มันหอมๆจะได้มีเครื่องเทศหลายๆอย่างแล้วเราก็ปิดฝารอเดือดนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอต้มให้ไก่ต้มซีอิ๊วของเราสุกนุ่มรอให้สุกเต็มที่ก่อนนะคะระหว่างรอไก่ตุ๋นจนเปื่อยนะคะเราก็ลวกผักลวกเส้นไปก่อนนะคะวิธีลวกก็ง่ายๆในหม้อนี้เลยนะคะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่แล้วก็กระหล่ำถั่วงอกตอนนี้ไม่ได้ไปตลาดนะคะได้เวลาเสิร์ฟเมนูอร่อยของเราแล้วนะคะไก่ต้มซีอิ๊วรับเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ดีคะเสิร์ฟทีละจานเลยนะอันนี้เป็นเนื้อน่องเดี๋ยวชิ้นเนื้อน่องใหญ่ๆเนื้อน่องค่ะแล้วก็ราดน้ำอบพริกใส่กระเทียมเจียวหน่อยนะคะหอมๆกระเทียมเจียวต้นหอมโรยหน่อยค่ะจานที่หนึ่งเสร็จแล้วเส้นใหญ่เสิร์ฟด้วยสะโพกนะคะสะโพกชิ้นใหญ่ๆสะโพกนะคะเนื้อสะโพกก็จะเนื้อเยอะๆเหนึบๆ หน่อยนะคะราดน้ำแล้วก็โรยกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีไม่มีใส่ตัวต้นหอมไปก่อนทานด้วยกันนะคะ2จานเลยถ้ายังไงฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ